สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้าวหน้าอีกขั้นดร.อนันต์เผยเตรียมทดลองวัคซีนชนิดพ่นในมนุษย์ดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคและนักไวรัสวิทยาเปิดเผยความคืบหน้าวัคซีนโควิดชนิดพ่นจมูกทีมวิจัยไทยโดยดร.อนันต์ระบุว่าวัคซีนโควิดที่สร้างขึ้นจากอนุภาคไวรัสไข้หวัดใหญ่ล็อตแรกระดับ GMP ถูกผลิตขึ้นโดยทีมวิจัยขององค์การเภสัชกรรมแล้ววัคซีนล็อตนี้จะส่งไปทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองที่มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อทำการทดสอบในมนุษย์ครับวัคซีนสุดนี้เป็นวัคซีนตัวที่2ของทีมสวทช.โดยตัวที่จะออกมาทดสอบก่อนจะเป็นอะเดโนไวรัสเบสซึ่งได้ทำการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองไปแล้ววัคซีนทั้ง2ชนิดออกแบบเป็นชนิดพ่นจมูกทั้งคู่ Product of Team Thailand ครับทั้งนี้วัคซีนประเภท Influenza Based คือการปรับไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้สามารถแสดงออกโปรตีนสไปค์ของไวรัส SARS-CoV-2 หลังจากนำส่งเข้าสู่ร่างกายวิธีนี้จะให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อทั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่และ SARS-CoV-2 ได้ในเวลาเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ